.office ก็ได้ .com อ่ะอันนี้ก็ได้ก็ได้อ่ะเดี๋ยวผมลองเข้าเลยมาปึ๊บ sign in ตรงนี้อันนี้ผมเข้าอ่ะนี่เห็นมันจะลิงก์ออกไปเลยแรกๆเราใช้เป็น user office เนาะพอเรากดสังเกตตรง URL อ่ะตัวเนี้ยพอกดปุ๊บมันจะลิงก์ไปที่นี่เลยไม่ต้องห่วงแต่บางคนบอกว่าเออทำไมหนูเข้าเป็นออฟฟิศได้ไหมได้อ่ะผมเข้าพาสเวิร์ดนี้เนาะพาสเวิร์ดเหมือนกันอ่ะมันเข้ามาคาเลนดาร์มีทูดูเนาะโอเคมาที่เอาลูกต่อนะที่เอาลูกเสร็จปุ๊บอ่ะ เอาลูกเสร็จปุ๊บเมนูมันจะแยกเป็นประมาณสัก3ส่วนเมนูข้างบนเมนูข้างๆเมนูตรงกลางแล้วก็เมนูซ้ายไอ้ขวามือเนี่ยเป็นเมนูโชว์เมสเซจเราจะปิดก็ได้เดี๋ยวอีกเรื่องนึงนะฮะแล้วข้างบนตรงนี้มันจะบอกว่าเรามีสิทธิ์ใช้แอปอะไรบ้างตรงไอ้ข้างบนเป็นจุดเนี่ยส่วนตัวเมนูนี้สำหรับค้นหาเมลอ่ะอีกเดี๋ยวอีกเรื่องนึงปึ๊บข้างบนนี้มันดียังไงสมมติว่าตรงนี้สำหรับแชทแต่ว่าของที่นี่ไม่ได้ใช้ทีมมันก็เลยไม่ได้มีฟังก์ชันตรงนี้ของเราจะมีแค่ calendar my day สังเกตข้างบนไหมมีจะมีคำว่าเหมือนรูปปฏิทินไหม my day เห็นอยู่ครับอ่ะโอเคกด my daygด My Day นี้มันจะดึงอยู่2อย่างก็คือ Calendar กับ To Do นะให้ดูก่อนนี้ก่อนเดี๋ยวเรื่อง Calendar To Do เดี๋ยวค่อยปิดตอนท้ายตอนบ่ายนะส่วนถ้ามันมี Alert อะไรมันจะโชว์ตรงนี้เช่นมีเมลมีอะไรก็ว่าไปเนี่ยมันจะโชว์ตรงนี้ส่วนเมนูนี้เป็นเมนู Setting น่าจะเข้ามาแล้วแหละฮะเมนู Setting เอารู้จักเมนูก่อนเมนู Setting ส่วนเมนูนี้เมนูช่วยเหลือมันดีตรงไหนดีตรงที่ว่าเราอยากแก้เองเราเซิร์ชได้เลยเซ็นเมลสมมติว่าลองเซ็นกดไม่ปะมันก็จะขึ้นมาเมลอันนี้คือเมนูช่วยเหลือปุ๊บมันก็จะมีให้มันเกิดปัญหาอะไรเราก็ลองสร้างดูเช่นเราบอกว่าเซ็นเมลมันบอกว่าเอ้ยคุณจะset up เอาลูก Android มั้ยแล้วก็คลิกตรงนี้มันก็จะบอกวิธีการตึ๊ดตึ๊ด1 2 3ไปตรงไหนไปที่ฟันเฟืองอันนี้เหมาะกับทีมเลยสมมติว่าอยู่คนเดียวหรือว่าหาไม่เจอจริงๆไม่อยากหาใน Google เพราะว่ามันเยอะหาในนี้เลยปัญหาอะไรก็ได้ลองเซิร์ชดูมันก็จะโชว์มาแล้วบอกขั้นตอนด้วยไปที่ setting เนี่ยบอก setting ไปที่ add account ไปที่ add email บอกทุกอย่างเลยในนี้ส่วนตรงนี้หน้าตรงเฮลนะคือหมายคำถามอ่ะเป็นช่วยเหลือส่วนหน้านี้ถ้าไปหน้าโฮมมันจะบอกอะไรบ้างหน้าโฮมตรงเนี้ยมันจะบอกฟีเจอร์ใหม่ๆที่เอาอย่างสมมติว่าเอาลูกเนี่ยตัวเนี้ยบนเว็บเนี่ยถ้ามีฟีเจอร์ใหม่ๆมันจะบอกในนี้ถ้าเราจะเรียนรู้เราก็กดเรียนมันก็จะบอกเอ้ยคุณจะลองเล่นไหมอะไรเงี้ยโอเคอันนี้หน้านี้หน้าโฮมส่วนหน้านี้อันนี้มันจะบอกฟีเจอร์ใหม่ๆในนี้ก็บอกนะแต่ในนี้มันก็จะบอกอันนี้มันเหมือนประกาศว่ามีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆบ้างที่มันเพิ่งมาเนี่ยการรีโวลเอนคริปต์การหาไฟล์แชร์นี่เหมาะเลยไอ้ตัวรูปเหมือนโทรโข่งเนี่ยหาไฟล์แชร์แอดสติ๊กเกอร์โน้ตแอดยังไงอะถ้าอยากรู้สักอันหนึ่งก็กดไปเลยของเอิร์ธขึ้นไหมขึ้นโอเคลองภาษาไทยใช่ไหมโอเคลองกดสมมติว่าจะดูว่าการแอดสติ๊กเกอร์โน้ตแอดยังไงมันมีฟีเจอร์ใหม่ๆแล้วกด try กด try ไปสิไป try ปุ๊บมันก็จะบอกฮะแต่ในนี้คือมันจะให้ใช้เลยแป๊บผมดูฟังก์ชันใหม่ๆก่อนการหาสังเกตรูปซ้ายมือมันจะมีตัวอย่างให้ดูลองเอาเมาส์ไปวางใช่
การพรีวิวตรงนี้มันจะดูตรงไหนว่าอันไหนพรีวิวอันไหนไม่พรีวิวก็คือมันจะสังเกตรูปสัญลักษณ์ตัวนี้ก็คือ GIF GIF ก็คือมันบอกว่ามันมีรูปที่มันแสดงนะว่าทำยังไงลองเล่นดูอย่างเนี้ย See Reminder on Desktop เซตยังไงก็กดเข้าไปมันก็จะพาเราไปเซตแต่ว่ามีคนแจ้งเต็มประมาณแล้วจะมีใช่ใช่ในนี้มันจะเป็นเหมือนข่าวสารหรือว่าอะไรใหม่ๆมันก็จะโชว์หน้านี้อ่ะต่อไปแถบข้างบนตรงนี้บางคนบอกว่า อยากใส่รูปใส่ไง ของอย่างบางคนว่าเอ้ยฉันอยากใส่รูปใส่ยังไงก็ไปสมมติว่าคลิกตรงนี้สมมติว่าไปเป็นแค่สมมติว่าของเอิร์ธก็จะเป็นตัว T อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเป็นรูปตัว T กับตัวเนี้ยตรงเนี้ยมันต้องดูก่อนว่าไอ้ตรงโปรไฟล์เนี่ยมันจะเอาตรงส่วนไหนในการขึ้นต้นเช่นของพี่ก็คืออับดุลลอใช่ไหมมันเอาตัวชื่อตัวแรกกับนามสกุลตัวแรกก็จะเป็น AE ถ้ายังไม่มีรูปนะถ้ามันเพิ่งสร้างมันจะขึ้นว่าตรงนี้ว่าเป็น AE ก็คือชื่อตัวแรกกับนามสกุลตัวแรกแต่พี่ใส่รูปแล้วนะฮะใส่รูปการใส่รูปก็คือกดตรงนี้แล้วมันจะเอาคลิกตรง AE คลิกเลยมันก็จะให้หารูปได้ไหมหารูปสักรูปนึงคลิกตรงนี้แล้วก็คลิกตรง AE ที่เป็นรูปกล้องอะครับลองเอารูปสักรูปนึงอัพโหลดกดอัพโหลดแล้วก็หารูปสักรูปนึงเอายูเซอร์บางคนจะชอบใส่รูปตัวเองเอารูปรูปสี่เหลี่ยมๆก็ได้พิกเจอร์ก็ได้รูปอะไรก็ได้นี่ก็ได้รูปเป็นกุ้นก็ได้มันก็จะเป็นรูปเป็นกุ้นสามารถปรับได้กดไปใช้ก่อนไม่รู้โอเคบางคนบอกอยากใช้รูปใช้ยังไงนี่แหละ ส่วนมาที่ตรงนี้แล้วเนาะเป็นที่ใส่รูปละยังไม่ได้ไปเซตติ้งเลยไปอยู่ที่เมนูอยู่มาที่ใส่รูปเรามาดูตรงโปรไฟล์ก่อนตรงนี้มันมีอะไรบ้างก็คือ View Account กับ Open Another Mailbox Open Another Mailbox เดี๋ยวเราอยู่ขั้นตอนสร้างเมลเดี๋ยวอีกทีนึงก็หลายๆท่านก็น่าจะรู้แหละ Open Another Mailbox ในกรณีที่เราต้องการเปิดเมลอื่นหรือว่าแชร์เมลกลางอะไรง่ายๆก็ใช้ Open Another Mailbox เรากดตรงนี้แล้วก็ใส่อีเมลน่าจะรู้แล้วแหละ